ยังมีเรื่องดราม่ากันไม่จบนะครับสำหรับ DJ PK กับโยเกิร์ตหลังจากที่หย่ากันแล้วคนก็ต้องถามกันเป็นธรรมดาครับชาวเน็ตอย่างเรามันอยากรู้เรื่องของชาวบ้านมันก็ต้องอยากรู้ว่าเฮ้ยจริงๆที่เลิกกันเนี่ยเป็นเพราะ PK อยากขอมีโลก2ใบแค่นั้นจริงๆหรือเปล่าคงมีดราม่ากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจาก PK เลิกกับโยเกิร์ตนะครับหลังจากตกเป็นข่าวว่าอยากมีโลก2ใบจนชาวเน็ตหลายคนไม่พอใจพากันซัด PK สนั่นนะล่าสุดนะครับอดีตเมียของโชครถแห่ที่ในอดีตเคยไปออกรายการคุยแซ่บโชว์พูดถึงดราม่าความรักเพราะจับได้สามีนอกใจไม่รู้จักพอซึ่งตอนนั้นมี PK กับบูมสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวเหมือนกันโดยคุณนัทเนี่ยนะครับอดีตเมียของคุณโชครถแห่เนี่ยนะครับได้แชร์ข่าวของ PK ที่หย่ากับโยเกิร์ตลง Facebook นะแล้วก็พิมพ์ข้อความว่าแล้วที่สั่งสอนหนูในคุยแซบโชว์วันนั้นคือจุดๆๆๆแล้วก็ภาษาอะไรไม่รู้พร้อมตอบคอมเมนต์แฟนคลับใต้โพสต์อีกว่าไอ้เราฟังก็อินเลยแล้วมาวันนี้ทำเอาชาวเน็ตแบบจุกๆไปเลยนะครับพี่กลายเป็นว่ามีเรื่องซ้อนกันขึ้นมานะนอกจากนั้นเองนะครับยังร้อนข้ามประเทศไปถึงนางแบบเวียดนามนะครับต้องออกมาชี้แจงความสัมพันธ์กับ PK นะหลังถูกโยงในดราม่าดังกล่าวนะครับล่าสุดนะครับโจลี่นะครับได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองลงใน IG นะระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลได้ว่าสวัสดีทุกคนนี่เป็นแถลงการอย่างเป็นทางการจากบริษัทต้นสังกัดโดยคุณโจลี่เนี่ยเพิ่งเสร็จภารกิจการพักผ่อนทำสมาธิในเวียดนามและเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมบันเทิงในประเทศไทยและฮ่องกงในเดือนนี้ล่าสุดได้อ่านข่าวดังกล่าวแล้วก็ยังเสียใจที่มีมันนี่เป็นดราม่าของเขานะอ่ะแต่สุดท้ายเนื้อหาสาระสำคัญของบริษัทต้นสังกัดของนางแบบสาวเวียดนามที่คนชาวเน็ตจับจ้องกันกับ DJ PK นั้นเขาบอกอย่างนี้นอกจากนี้เรายังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่หมิ่นประมาทและเป็นเท็จเกี่ยวกับโจลี่บริษัทยืนยันว่าข้อมูลบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ข้างต้นเป็นการดูหมิ่นและใส่ร้ายการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโจลี่ในด้านส่วนตัวโจลี่ยังให้คำมั่นสัญญาว่าไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการหย่าร้างของโยเกิร์ตและสามีของเธอเป็นแค่เพื่อนกันรู้จักผ่านงานและบริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมายที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการข้อมูลเท็จดังกล่าวนี่นะครับย้อนไปดูหน่อยซิว่าคำให้สัมภาษณ์ครบซ้อนนี่มันคือยังไง PK เนี่ยนะครับเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะบอกว่าสาเหตุที่ทำไมต้องขอครบซ้อนก็ทำเอาคนฟังอึ้งเลยนะครับโดยอันเนี้ย PK เนี่ยเขาแต่งงานมา12ปีเลยนะ12ปีนะครับก่อนที่จะมาหย่าร้างนะโดยทั้งคู่นะได้ควงกันมาเปิดใจเปิดเผยว่าตอนที่เซ็นใบหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสถานะล่าสุดเหลือเพียงพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นชาวโซเชียลก็ไปขุดคุย PK ที่เคยออกไปออกรายการขับ Friday เทปเมื่อปี63โดย PK ได้เผยเรื่องการครบซ้อนว่าการครบซ้อนเพราะเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวถึงแม้ชอบเอาตัวเองออกมาอยู่คนเดียวข้างนอกจากครอบครัวแต่กับคนที่เลือกเป็นคนที่รักผมไม่ชอบอยู่คนเดียวสมมติคนหนึ่งคบกันได้สักพักหนึ่งเริ่มไม่ใช่แล้วผมก็จะหาคนที่สองก็จะปล่อยให้คนที่หนึ่งจับได้และเขาก็จะเลิกกับเราคนที่สองก็จะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งและมีอีกคนหนึ่งมันก็จะกินหางไปแบบนี้เรื่อยๆเคยคบซ้อนมากสุด 7-8 คนแค่คุยกินข้าวเราตั้งใจวางแผนไว้แล้วเอ๊ะตกลงการหย่าร้างครั้งนี้มันเป็นเพราะเรื่องนี้หรือมันเป็นเพราะเรื่องอื่นๆกันแน่ชาวเน็ตอย่างเราก็ต้องตามไปเผื่อกันต่อนะครับยังไงก็ตามนะครับวันนี้ข่าวดารามันก็แซ่บแบบนี้แล้วครับตกลงเลิกกันเพราะอะไรเนี่ยไม่มีใครออกมายืนยันนะครับนี่นะครับของที่ระลึกทนายคู่ใจประจำปี2024นะครับปีหนึ่งจะทำมาครั้งหนึ่งนะครับ89บาทชิ้นละ89บาทนะครับส่งฟรีถ้าใครอยากได้นะครับโทรมาที่0924533393หรือทักมาที่เพจทนายคู่ใจเพจทนายคู่ใจของแท้ต้องมีเครื่องหมายถูกด้วยนะครับมิจฉาชีพเยอะครับช่วงนี้นี่นะครับพวงกุญแจเรามีทั้งหมด4แบบนะครับถ้าใครอยากได้ครบทั้ง4แบบเลยเนี่ย239บาทครับส่งฟรีครับได้ทั้งครบเซตเลยข้างหลังเป็นที่เปิดขวดเอาไว้เปิดขวดน้ำบัดลมได้ข้างหน้าก็จะเป็นก็เบอร์โทรสแกนนะฮะมีอะไรก็คิดถึงหน้ารณรงค์ไว้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูตามที่แอดมินขึ้นรูปเลยมันจะมีอยู่4 สีแบบนะครับ